คนนี้เข้าท่าแน่นอนโรนัลโดเห็นด้วยกับแมนยูที่เล็งกุนซือใหม่ดีกรีแชมป์ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเห็นด้วยที่ต้นสังกัดเล็งหนึ่งกุนซือดีกรีแชมป์มาคุมแบบถาวรวันที่23ธันวาคม64โอเคเดริโอสื่อในสเปนรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของปีศาจแดงนั้นพร้อมยินดีต้อนรับเดียโก้ซิโมเน่กุนซือของตราหมีแอติโก้มาริดมาเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงแบบถาวรสำหรับแมนยูไนเต็ดได้ทำการแต่งตั้งราฟรังนิกเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวไปจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นพร้อมนั่งแท่นตำแหน่งที่ปรึกษาไปอีก2ปีและตามรายงานล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงดุระบุว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดงมีการหารือกันเกี่ยวกับการที่จะดึงตัวของซิโมเน่มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าโดยรายงานระบุเพิ่มเติมอีกว่าคริสเตียโนโรนัลโดเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะชื่นชอบในฝีไม้ลายมือของซิโมเน่มานานแล้วและยินดีที่จะลงเล่นภายใต้การคุมทัพของกุนซือชาวอาร์เจนตินาสำหรับซิโมเน่วัย51ปีพาทีมแอติโกมาริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนมาแล้ว2สมัยโคปาเดเร1สมัยยูโรป้าอีก2สมัยยูฟ่าซุปเปอร์คัพ2สมัยและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล 2013-2014 กับ 2015-2016ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างซิโมเน่เหมาะสมกับแมนยูหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า